ใจที่ไม่เคยท้ออดทนสู้ต่อสู้ต่อไปเพื่อใจเชิดชูอุปสรรคหนักหนาที่แล้วมาล้วนแต่เป็นครูรวมกันเราอยู่สู้ต่อไปเพื่อความเป็นธรรมกลางแดดกลางฝนทุกคนไม่เคยจะท้อประชาธิปไตยยังรอแม่พ่อช่วยกันกอบกู้ใหญ่มันดนทุกคนต้องรู้ประเด็จการมันคือศัตรูของเลือดนักสู้ประชาธิปไตยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตรงไปตรงมาประจำวันอังคารที่20สิงหาคม2562นะครับพบกับผมจำนงชัยมงคลท่านอดิศรเพียงเกตนะครับเดี๋ยวคงเข้ามาพูดคุยกันน้องปลอยธีชดากำลังเดินทางนะครับแล้วก็เข้าสู่บรรยากาศกับรายการตรงไปตรงมาครั้นจะบอกว่าแหมตอนนี้ที่ถนนรามอินทรานะครับเราออกอากาศฝนตกหนักนะครับจำเป็นต้องงดออกรายการแหมก็เกรงใจท่านผู้ชมเหลือเกินผมเองก็เพิ่งไปแถลงข่าวนะครับกรณีคุณสุรชัยสมบัติเจริญที่โน่นนะครับแถวรัตนาธิเบศรก็วิ่งฝ่าสายฝนนะครับฝนตกหนักมากจริงๆนะครับวันนี้ที่กรุงเทพมหานครก็ฝ่ามาจนกระทั่งถึงห้องส่งแห่งนี้ก็ใช้เวลาล่วงหน้าประมาณสัก15นาทีนะครับก็เลยถือโอกาสเข้าสู่บรรยากาศกับพี่น้องท่านผู้ชมเดียวๆคนเดียวนะครับในประเด็นวันนี้ซึ่งไม่พูดก็คงจะนอนไม่หลับสำหรับคืนนี้คือกรณีประเด็นที่รัฐบาลกลัวล้มนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างกระแสเพื่อที่จะดึงงูเห่าเข้าร่วมรัฐบาลสาเหตุก็คงจะมาจากการแก้เกมทางการเมืองของรัฐบาลที่มีการโหวตแพ้นะครับฝ่ายค้านถึง2ครั้ง2คราวที่ผ่านมานะฮะ2ครั้ง2คราวที่ผ่านมารัฐบาลโหวตแพ้แล้วคิดว่าในครั้งนี้นะครับถ้าคืดว่ามีการโหวตแพ้อีกทีหนึ่งก็เชื่อว่าการเสียหน้าของรัฐบาลเนี่ยก็คงชนิดที่เรียกว่ายับเยินเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณนะครับที่จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรถ้าสมมุติว่า
นะฝ่ายค้านโหวตแพ้งบประมาณแน่นอนนะครับก็คงจะต้องลาออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผ่านมานะเป็นครั้งแรกแพ้แค่1เสียงแต่ปรากฏว่าอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2รัฐบาลแพ้เนี่ยนะครับแพ้เยอะเลยแพ้ถึง11เสียงขณะนี้รัฐบาลนะครับที่มีจริงๆก็คือ253เสียงจาก18พรรคการเมืองแต่เดิมรัฐบาลมีอยู่254เสียงจาก19พรรคปรากฏว่าพรรคเล็กพรรคปัดเศษนะครับปลีกตัวออกมาอ้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระนะส่วนจะอิสระหรือไม่อิสระคืออะไรคงไม่ต้องไปพูดถึงก็ฝ่ายค้าน1พรรคขออภัยครับฝ่ายร่วมรัฐบาล1พรรคแยกตัวออกมานะครับคือพรรคไทยศิวิไลนะก็กลายเป็นว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยนะครับจะเหลือเสียงอยู่เท่าไหร่เองนะ253เสียงจาก254เดิมแล้วยังไม่พอนะครับก็จะมีในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรคือคุณชวนหลีกภัยไปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็กลายเป็นว่าก็น้อยลงไปอีกถูกไหมฮะเพราะประธานคงไม่ลงมาโหวตข้างล่างนะแล้วก็โดยมารยาทเขาก็ไม่ทำกันถ้าถึงขั้นชนิดว่าประธานสภาจะต้องลงจากบัลลังก์แล้วก็มาโหวตข้างล่างผมว่าคุณก็ฝืนขนาดนั้นคุณจะยากลำบากเกินทนแล้วแล้วยังไม่พอยังมีรัฐมนตรีนะครับที่เป็นส.ส.และยังไม่ยอมออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือไม่ยอมลาออกเป็นทั้งรัฐมนตรีและเป็นทั้งส.ส.ก็กลับกลายเป็นว่าถ้าสมมติโหวตเรื่องงบประมาณหรือโหวตในสภาคราวต่อไปรัฐบาลมองแน่นอนว่าฝ่ายตนเองโอกาสพลาดพลั้งโอกาสหน้าแตกโอกาสเสียหน้าโอกาสขายหน้าประชาชนก็จะสูงนะฮะกลายเป็นว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลณเวลานี้พรรครัฐบาลร่วม18พรรคเนี่ยตัดนะครับตัดประธานสภาออกไปคือคุณชวนหลีกภัยตัดส.ส.นะฮะที่เป็นทั้งรัฐมนตรีและเป็นส.ส.รู้สึกจะมี2คนก็กลับกลายเป็นว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับจะเหลือแค่ประมาณ250เสียงเท่านั้นซึ่ง250เสียงเนี่ยเขาเรียกว่าครึ่งๆนะครับในขณะเดียวฝ่ายค้านก็200ได้246เสียงนะครับเพราะจึงมีความเสี่ยงอย่างยิ่งของรัฐบาลและที่มีหนำซ้ำนะครับก็คือว่ามีพรรคอยู่พรรคหนึ่งคือพรรคผืนรักผืนป่าประเทศไทยพรรครักผืนป่าประเทศไทยเนี่ยตั้งเงื่อนไข3เงื่อนให้กับรัฐบาลเพื่อบอกว่าเอาละ3เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ขู่ว่าจะถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลเงื่อนไขที่1คือกรณีรัฐบาลเนี่ยจะยกที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่ป่าซึ่งเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติวังน้ำเขียวเนี่ยนะเขาสะโดนเอื้อกลุ่มนายทุนหาประโยชน์รัฐบาลจะยกอุทยานแห่งนี้เพื่อเอื้อกลุ่มทุนพรรคคุณดำรงพิเดชเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นผมไม่เอาหนึ่งเงื่อนไขเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่รัฐบาลจะบอกว่าออกโฉนดทองคำนะให้เกษตรกรเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดซึ่งจะทำให้มีปัญหาราษฎรนำไปขายแล้วก็จะเกิดการรุกป่าจนไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามคือการฟื้นโครงการตัดถนนคลองลานอุ้มผางนะจะเป็นการบุกรุกปลูกพืชเชิงเดียวทำลายลำธารมากขึ้นและคุมไม่ได้นี่คือเงื่อนไขของพรรคของคุณดำรงพิเดชในการตั้งเงื่อนไขกับรัฐบาล3ข้ออย่าลืมนะครับคุณดำรงพิเดชเนี่ยมีส.ส.เท่าไหร่นะ2เสียง2คนนะถ้าทั้ง2คนออกไปอีก253วันนี้ถ้าคำนวณอย่างเมื่อกี้เป็นรัฐมนตรี2บวกนายชวนก็เหลือ250ถ้าเกิดคุณดำรงที่เด็ดไม่โหวตให้นะหรือแยกตัวออกไปเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลจะมีเสียงไม่ถึง250ขึ้นมาทันทีนี่คือประเด็นนะครับรัฐบาลจึงบอกว่าวันนี้จึงพยายามสร้างกระแสท่านผู้ชมฮะพยายามที่จะสร้างกระแสให้เห็นว่าเอาละนะผมก็ไม่กลัวคือความฝืนที่อยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะผมไม่กลัวผมจะพยายามหางูเห่าให้ได้นะอันนี้เป็นเพียงกระแสท่านผู้ชมฮะนะครับว่าจะสร้างกระแสคือจะเอางูเห่าออกมาให้ได้วันนี้ก็แพรมนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันนี้
ก็คือพรรคของคุณมิ่งขวัญนะครับซึ่งมีส.ส.ย่อยประมาณ5ท่านบอกว่าพรรคของคุณมิ่งขวัญเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมาร่วมกับรัฐบาลนะครับซึ่งเราก็ยังเชื่อว่าพรรคคุณมิ่งขวัญเนี่ยไม่น่าที่จะมาร่วมเพราะค่อนข้างจะชัดเจนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพรรคนั้นแต่ว่าเป็นกระแสที่พรรครัฐบาลพยายามจะสร้างขึ้นเอาละผมก็จะพยายามดึงออกมาให้ได้วันนี้ไม่สนใจแล้วนะไม่สนใจว่าประเทศชาติจะเป็นแบบไหนอย่างไรสนใจอย่างเดียวว่าทำยังไงผมจะเอาเสียงข้างมากมาอยู่ในฝ่ายรัฐบาลให้ได้แล้วรัฐบาลก็เล็งไปอีกประการหนึ่งเล็งในประเด็นกรณีของพรรคเลยนะจะพรรคเศรษฐกิจใหม่จะมีอยู่ส.ส. อยู่6เสียงขออภัยนะนะครับแล้วก็เป็นเล็งว่าพรรคอนาคตใหม่นะครับมีโอกาสถูกยุบว่าอย่างนั้นนะฮะนี่คือถ้าจะเรียกแผนกลโกงหรือแผนแบบไม่สุจริตเนี่ยเขาก็พูดกันได้นี่คือไปพูดว่าอย่างนั้นนะก็คืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่านะฮะจะพยายามรัฐบาลถือว่ามีอำนาจนะครับไปทำให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบอันนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานหรือว่าแนวข่าวลับนะเป็นแหล่งข่าวบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะพยายามตะล่อมพรรคอื่นอย่างเช่นพรรคเศรษฐกิจใหม่ของนายมิ่งขวัญก็ดีแล้วก็รอจังหวะของพรรคอนาคตใหม่เพื่อที่จะว่าคิดว่าจะถูกยุบแล้วก็จะดึงส.ส.จากอนาคตใหม่เข้ามาร่วมกับพรรครัฐบาลนะซึ่งไอ้เรื่องนี้ถ้าในมองในมุมผมก็คือเป็นมุมไม่ชอบทำละนะครับคือไปทำลายเขาไปทำลายพรรคเขาเพื่อที่จะดึงคนนะส่วนจะมาไม่มาอันนี้คนเป็นเรื่องของอนาคตใหม่ซึ่งอนาคตใหม่ปัจจุบันเขาก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่มีสมาชิกคนใดของพรรคอนาคตใหม่ที่จะไปร่วมกับรัฐบาลอันนี้ก็ถ้าดีฟังมานะครับอนุกรรมใหม่เขายืนยันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีกลไม่ได้เล่ก็ได้เอาด้วยกลไม่ได้มนก็ได้เอาด้วยคาถาหรือไม่นะก็ยังต้องมองกันต่อไปนะครับนี่คือเกมของพรรครัฐบาลที่กลัวว่าตนเองนั้นจะไปไม่รอดเมื่อคำนวณเสียงออกมาแล้วและแพ้ถึง2ครั้ง2คราวนะฮะก็ถือโอกาสในการที่จะใช้วิธีการแบบนี้เพื่อดึงส.ส.เข้ามาร่วมกับรัฐบาลหรือฝ่ายของพรรคพลังประชารัฐนะครับนี่ก็เป็นประเด็นนะทางด้านของคุณมิ่งขวัญพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็บอกว่าสยบข่าวลือเผยชัดๆมิ่งขวัญไม่ไปพลังประชารัฐแน่นอนนะจอแจงยิบทุกเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตใหม่ขออภัยครับพรรคเศรษฐกิจใหม่คงจะต้องออกมาชี้แจงนะครับแล้ววิปรัฐบาลเตรียมพร้อมช่วยลุงตู่ก็คงในกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยัตตินะครับขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีถวายสัตว์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญและแถลงนโยบายนะครับมีปัญหาก็คือไม่แจงในเรื่องของที่มาของเงินไปใช้อะไรยังไงตามที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้นะครับก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องมาพูดมาคุยกันแล้วก็กรณีคลิปส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะครับไปโวยวายที่ภาคใต้นะฮะไปส.ส.ไปแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจนะบอกว่าตำรวจนี่ไม่มาต้อนรับกับโซ่ไม่สนใจอะไรตรงถ้ามีเวลาก็คงจะพูดคุยในประเด็นนั้นต่อนะครับสำหรับประเด็นแรกผมว่าเดี๋ยวผมจะไปพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านอดิศรเพียงเกตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อดิศรเพียงเกตตอนนี้ทีมงานต่อสายเขาบอกพูดคุยกันยาวๆเลยนะครับว่ากรณีของพรรครัฐบาลนะครับพยายามที่จะสร้างกระแสนะครับเพื่อที่จะหาเรื่องดึงงูเห่ามาร่วมกับพรรครัฐบาลนั้นนะครับโดยหนึ่งก็คือพยายามที่จะหาตัวล่อนะคือตะล่อมเอาเสียงสนับสนุนจากพรรคเล็กนะครับจากพรรคบางพรรคอันนี้เป็นเพียงกระแสนะครับว่าจะตะล่อมเอาพรรคเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็ดีหรือหนักกว่านั้นก็คือไปรอหรือไปสร้างหรือว่าไปหาวิธียังไงไม่ทราบเพื่อที่จะให้อนาคตใหม่ถูกยุบแล้วมีโอกาสจะดึงส.ส.นะครับความเป็นไปได้เหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึงอะไรนะครับว่ารัฐบาลนี้ความจริงแล้วควรจะไปทางไหนอย่างไรนะครับไปคุยกับท่านอดิศรเพียงเกตแล้วครับสวัสดีครับท่านอดิศรครับครับสวัสดีครับผมอดิศรเพียงเกตครับขอประทานโทษไม่ได้ไปตั้งจัดสุดๆแต่
ต่ว่าอาศัยทางโทรศัพท์ครับครับผมมีภารกิจที่สำคัญวันนี้ครับครับมีการประชุมพรรคช่วงเช้าใช่ไหมครับคือวันนี้พรรคไทยพรรคเพื่อไทยเขาประชุมเครื่องการปฏิรูปพรรคใน6เดือนนะครับมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ไลฟ์โดยท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคก็ขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์ครับถัดมาก็เป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคและก็เป็นมีเลขาธิการพรรคสวาการเอกครับอนุดิษฐ์นครทัพและประธานเยาวชนของพรรคสสเพื่อไทยพรรคนะครับคุณอะไรคุณหนิมนะครับครับอมรวิวัฒน์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับคนที่ขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์ก็ถือว่าปรับตัวเพื่อใช้ทันสถานการณ์กับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจะต้องเปลี่ยนจากคิดใหม่ทำใหม่สมัยก่อนเป็นคิดใหม่ทำไวนะครับคิดใหม่ทำไวคิดใหม่ทำไวครับประชาชนเป็นคนคิดเพื่อไทยเป็นคนทำสรุปว่าเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านก็สามารถที่จะนำประชาชนหรือว่าชี้นำประเทศชาติให้เดินทางในทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยครับก็คือว่าเป็นการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมในการที่จะปรับตัวของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งมีส.ส.มากที่สุดในสภาในขณะนี้ครับปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ทั้งทุกด้านนะทั้งปรับบุคลากรทั้งปรับองค์กรเพื่อจะมองไปข้างหน้าว่ามันมีปัญหาอะไรที่จะแก้ไขกันครับเขาก็ถือว่าเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะเราก็ยืนยันว่าเราจะยืนอยู่กับพี่น้องประชาชนเช่นนี้ปรับตัวฟังความคิดเห็นให้มากที่สุดเข้าไปสู่รับรู้ปัญหาเปิดให้พรรคเพื่อไทยเป็นเวทีสาธารณะที่ประชาชนจะเข้าไปสู่ไปสัมมนาไปพูดคุยได้ในห้องสมุดประชาชนมีห้องกาแฟเล็กๆที่ราคาถูกๆใครจะไปเสนอปัญหาก็เข้าใกล้ได้นะฮะแค่เทคโนโลยีพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่วันพรุ่งนี้11นาฬิกาครับครับทางสภาผู้แทนราษฎรจะมีพิธีของผู้นำฝ่ายค้านเพื่อรับพระบรมราชโองการจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปวดเก้าให้พระท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับนะครับ11 โมงผมก็จะเข้าไปร่วมโดยทุกคนทั้งข้าราชการสภาก็ดีท่านส.ส.ที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะส.ส.ของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะเข้าไปร่วมกันมากมายครับอันนี้ถือว่าเพื่อมีตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญแล้วก็จะได้มีการแต่งตั้งทีมงานที่ปรึกษาโฆษกผู้นำฝ่ายค้านเลขาและตำแหน่งอื่นๆเพื่อที่จะทำงานรองรับเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาสะท้อนเพื่อเสนอรัฐบาลเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญการระบอบประชาธิปไตยต่อไปครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ทางพรรคเพื่อไทยในทางพรรคฝ่ายค้านได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ถ้าเปิดสามารถเปิดดูย้อนหลังได้นะครับอ๋อครับเป็นบุคลายท่านที่เปิดดูย้อนหลังได้ครับส่วนประเด็นเรื่องที่คุณจำลองจั่วหัวเรื่องไปนั้นก็มันคือการแบ่งแยกระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านมันจบสิ้นไปแล้วนะครับฮะจบสิ้นไปแล้วคือทางจบสิ้นไหมก็ว่าทางรัฐบาลก็ได้ติดเกินเรา4-5 คะแนนครับ4-5 คะแนนซึ่งก็ในการจะทำงานในสภาก็ติดและเกิดก็มีข่าวว่าฝ่ายประชาธิปไตย7 พรรคเนี่ยถูกดึงไปนะฮะซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วที่ผ่านมา7 พรรคนี้ก็ทำงานร่วมมือกันอย่างดีนะครับจับมือก็เหนียวแน่นเลยฮะก็เหนียวแน่นก็เป็นข่าวเฉยๆครับก็ไม่เป็นไรก็ต้องให้เกียรติกันนะครับก็คือหรือว่าคนที่มีวิญญาณประชาธิปไตยเนี่ยทำยังไงดูดยังไงมันก็ไม่ไปหรอกครับครับน้ำกับน้ำมันมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็อย่าไปจินตนาการอะไรมากมายครับพรรคเศรษฐกิจใหม่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านก็ผมขับรถประชังทางด่วนพระราม9นะครับท่านขึ้นป้ายใหญ่เพิ่มนะท่านเศรษฐกิจใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงอยู่5 เสียงนะครับ5 เสียงนะฮะก็เป็นเสียงที่ได้จากบัญชีรายชื่อทั้งหมดคือพรรคการเมืองใดที่ไม่ได้มีส.ส.เขตก็ได้บัญชีรายชื่อไปถ้าได้คะแนนพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้คะแนนเกินนะเกิน
เกินที่บรรทัดฐานในทำไว้ไม่ใช่เหมือนพรรคเฉลี่ยเพราะฉะนั้นในการที่จะดึงเอาฝ่ายประชาธิปไตยไปเนี่ยผมก็คิดว่าอุดมการมันซื้อขายกันไม่ได้นะครับว่ากันไปส่วนทางรัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไรเลยละก็เป็นเรื่องของรัฐบาลจะต้องทำฝ่ายนั้นก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบจริงๆเราให้โอกาสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้สดถึง2ครั้งเรื่องการถวายผมถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบในตามรัฐธรรมนูญอันนี้ถือว่าเรื่องใหญ่นะพักพามาจะบอกเรื่องเล็กตอนแรกก็บอกว่าติดธุระตอนที่สองก็ติดภารกิจจะมีไปชักกระเยอะไปแข่งอะไรต่างๆนี่นะครับและไม่มีหนังสือชี้แจงมาถึงประธานสภาก็เลยประชุมกันว่าถ้ามีมาตรฐานอย่างนี้มาตรการอย่างนี้คุณไม่สนใจสภาเลยเราก็ต้องใช้ยาแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เป็นยติที่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมตินะครับเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณให้คุณมาพูดกันนะครับแล้วก็เรื่องแถลงนโยบายที่ผ่านมาโดยไม่แถลงโดยไม่ชี้แจงเรื่องเงินจะเอามาจากไหนมันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านไม่ให้โอกาสนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ให้โอกาสไม่ได้มันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญผิดหรือไม่ผิดรัฐธรรมนูญถ้าผิดรัฐธรรมนูญทุกอย่างที่คุณแถลงหรือทำไว้จะไม่มีผลทางกฎหมายเลยมันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้เขาก็จะแถลงจะถามกระทู้สดเรื่องนี้อีกครับคือให้โอกาสโดยการพรุ่งนี้ถามกระทู้อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามแล้วครับครั้งที่สามถ้าท่านมาพูดครับถ้ามีเหตุมีผลเขาก็อาจจะถอนยตินั้นก็ได้อันนี้ก็ถือว่าแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาอีกทีเนี่ยยติแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาก็คือยื่นกระทู้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยติขอเปิดอภิปรายยติเขายื่นไปแล้วยื่นไปแล้วครับยื่นไปแล้วมีผลแล้วก็จะกำหนดวันกันประมาณปลายสิงหาเขาจะได้พูดกันครับแต่ว่าถ้ามาตอบกระทู้สดมีเหตุมีผลฝ่ายค้านผมไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นรัฐบาลนะครับครับเขาก็ยังไม่ทำอะไรก็จริงแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาล5ปีมาแล้วนะครับฮะไม่ใช่เพิ่งเป็นคนนี้เป็นนายกมาจากการยึดอำนาจนะครับแล้วก็สืบทอดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญที่เขาทำมาฉบับนี้เอา250คนสวมาโหวตให้ตัวเองเป็นนายกก็ทำงานไปครับต่างหน้าที่ต่างกันทำมีผู้นำฝ่ายค้านเขาจะได้มีบทบาทชัดเจนในการทำงานเป็นสภาผู้นำฝ่ายค้านก็จะแต่งตั้งประธานที่ฝ่ายค้านเป็นทางการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆที่ผมกล่าวเปลี่ยนไปทำงานกันเลยอย่างหน้าที่ถ้าฝ่ายค้านเข้มแข็งรัฐบาลก็ต้องเข้มแข็งครับทำงานแข่งกันอย่าปฏิเสธสภาอย่าปฏิเสธสภาถึงอย่างไรคุณก็เกิดจากสภาแม้ว่าคุณจะเอาลูกน้องคุณมายกมือให้คุณก็เกิดที่รัฐสภาแห่งนี้แล้วคุณจะไม่มาได้อย่างไรไม่มีสภาคุณก็ไม่มาเป็นนายกได้เหมือนกันอย่ายโสโอหังนะครับครับเพราะว่าสภานี้ไม่มีใครใหญ่เกินใครที่นั่นครับที่สภาผู้แทนเนี่ยพลเอกกับนายอดิศรธรรมดาจะเป็นผู้แทนมีสิทธิ์เท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าสิทธิ์ตรีจะมีไม่มีสิทธิ์เท่ากับพลเอกเขายกมือเท่ากันหมดละครับที่นั่นครับนั่นอาจจะชินกับระบบคำสั่งท่านเกิดจากกองทหารท่านยึดอำนาจมาท่านอาจจะไม่ชินไม่ชินก็อยู่ไม่ได้นะครับไม่ชินก็อยู่ไม่ได้จริงๆท่านก็พยายามไปตรวจราชการอยู่นะครับวันนี้มันมีประเด็นป้อนขึ้นมาคือประเด็นของสสพรรคพลังประชารัฐที่ไปภูเก็ตเมื่อวานเราคุยกันไปชัดเจนแล้วครับคุยกันหนักแล้วนะฮะก็คือว่าคุณศิระเตียงรักเปลี่ยนจากข้าในกระจกชีวิตทางการเมืองนั่นแหละครับแต่จะเป็นขอทั่วขอไปในคุณไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้แทนราษฎรโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาให้กำลังใจกับตำรวจรองผู้กำกับทั้งหมดเกือบ 100% นะครับคุณจะมาอ้างอย่างงดอย่างนี้ทางพรรคก็ดีหวัดเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องโมโหเป็นเรื่องอะไรคุณไม่มีสิทธิ์นะครับคือแต่ว่าถ้าผมดูแล้วผมก็น่าสงสารนะคือสสนี่มันควรจะทำตัวให้เล็กก็ป่ะไม่ใหญ่ขนาดแค่เป็นสสแล้วไปทำตัวใหญ่นะฮะฮะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนฮะคือเราได้คุยกันไปมากในประวัติครับคุยไปมากครับนี่ก็อาจจะแถมนิดนึงว่าคุณศิระเจราเจตจาคะนี่นะผมเรียนสั้นๆนะครับเจตจาคะแปลว่าการให้ใช่ไหมเราเรียนพุทธศาสนาเนี่ยฮะผมเขียนไว้ว่าจบแล้วเจนจาคะกลายเป็นเจนราคะนะครับท่านโมโหตัณหาเหมือนคนผ่านนะโมโหตัณหาเหมือนคนผ่านครับแล้ว
เดี๋ยวคือหมายความว่าโมโหตัณหาเหมือนคนทางจบสถานเป็นสสณปัตตานีครับจบสถานเป็นสสนั้นเลยฮะจากจาคะเป็นราคะครับเป็นราคีไปแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเกียรติมุมกลับให้แก่ผู้แทนราษฎรผมเป็นผู้แทนมาหลายสมัยยิ่งเป็นยิ่งเล็กนะครับครับถ้าเป็นยิ่งเป็นยิ่งใหญ่อนาคตไม่มีอย่างแน่นอนผมพยากรณ์ล่วงหน้าเลยว่าคุณศิระเป็นไอ้กาฆ่าเนี่ยล่วงหน้านี่มีอันเป็นไปทางการเมืองแน่นอนบางคนก็บอกว่างี้ท่านดิสอนบางคนก็บอกว่านี่บางคนก็บอกว่าอย่างนี้ก็บอกว่านี่ขนาดสสเนี่ยนะรัฐบาลคุณเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยคุณยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะเขาว่ากันนะโอ้ยแต่ประชาชนเลือกคุณเยอะๆแล้วคุณจะขนาดไหนอ่ะฮะคือเขาไปทำหน้าที่เนี่ยก็ผู้แทนก็สามารถทำหน้าที่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าส่วนมากเป็นเกียรติตัวเองครับอันนี้ข้ามฟากไปที่โน่นที่ภูเก็ตทางว่าไปดูพื้นที่คอนโดของใครคนใดคนหนึ่งคนภูเก็ตเขาไปจัดรายการเฟซบุ๊กไลฟ์สวนมาเลยมันมีเยอะทำไมคุณไปที่เดียวแต่มันมีปัญหาอยู่ครับตำรวจไม่ใช่ในอารักขาในหน้าที่อารักขาผู้แทนก็คือประชาชนคนธรรมดาถ้าการควบคุมอารมณ์ไม่ได้แค่นั้นแหละครับก็น่าสงสารอยู่นะสงสารคือผู้แทนมันต้องมีวุฒิภาวะมีวัยวุฒิกันนะวัยวุฒิที่จะไตรตรองที่จะคิดที่จะพูดว่าใครเป็นใครอย่างไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรควรจะใช้วาจาอย่างไรกับใครที่ไหนหรือจะสร้างความพอใจไม่พอใจใครรู้เท่านั้นแหละครับเป็นทนายความเนี่ยคนนี้บอกว่าความจริงซึ่งลุกซึ่งหน้าอะไรมันซึ่งไม่เข้าท่าไม่ใช่กฎหมายอะไรเลยไม่คือสมัยนี้เนี่ยนะการบุกรุกป่าเนี่ยเขาไม่เป็นความผิดซึ่งหน้านะท่านที่สอยกเว้นกำลังตัดไม้อย่าใช่คือกฎหมายสมัยนี้เขาว่าไปแต่ว่าชาวบ้านไม่เชื่อหรอกครับชาวบ้านไม่ได้ยินยากครับชาวบ้านไม่ใช่ควายโทษง่ายๆครับตัดบทไปเลยคุณแก้ตัวไม่ได้หรอกครับแม้ว่าจะยุกขยโยมาแก้ตัวเช่นกันช่วยไม่ได้อ่าฮะอีปัญหาหนึ่งมันซ้อนซ้อนกันขึ้นมาก็คือทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาเป็นตัวราชการอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นไงครับคราวนี้เรามีสสของพรรคเพื่อไทย3คนนะครับฮะนำโดยครูมานิตครูมานิตแต่ก็ไม่ต้องการเลยนะคุณท่านหรอกครับแต่สสสีใหญ่อีกคนนึงนะฮะต้อนรับก็สสเป็นต้อนรับรัฐมนตรีนายกมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเป็นเรื่องธรรมดาจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดาสามารถไปได้ครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนประชาชนก็เป็นต้อนรับอย่างนั้นก็ไปรับรู้ปัญหาเหมือนกันฮะคือถ้าได้ดูเทปแล้วนะครับคลิปออกมาเนี่ยคุณครูวันนี้ได้แสดงออกชัดเจนว่าท่านไม่ลงชื่อในยติไม่ไว้วางใจเพราะท่านเขาบอกว่าทางรัฐบาลนายกยังไม่ทำอะไรมันบ้าหรือไงที่เซ็นชื่อไปเป็นกระดาษนะครับแล้วก็มีสสคนหนึ่งไปบอกว่าให้คุณประยุทธ์ไปอยู่ถึง4ปีเลยอะไรประมาณนั้นฮะคือก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะผมก็คิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกว่าจะได้สสหนึ่งคนมาในเรื่องการประเด็นนะครับที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยผมก็มีส่วนในการไปปราศรัยรู้จักกันทุกคนครูวันนี้ก็รู้จักนายอ้อนจอออนตั้งแต่อยู่ไทยรักไทยแต่ท่านไปย้ายไปอยู่กับอีกพรรคหนึ่งซะก่อนเราย้ายกลับมาที่พรรคเพื่อไทยก็อยากเตือนกันไว้นะครับคือไปต้อนรับได้แต่ว่าอย่าเกินเลยต้องรู้ว่าเราเองไม่สนับสนุนนายกที่มาจากการสืบทอดอำนาจมันต้องมีจิตวิญญาณรู้ต้องชัดนะครับเรื่องวันนี้คุณเป็นผู้แทนราษฎรแล้วหลายสมัยแล้วนะครับต้องรู้ว่าคุณยืนอยู่นักพักไหนพักเพื่อไทยในเกิดมาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยปฏิเสธการสืบทอดอำนาจหมายความว่าไม่เอาประยุทธ์จันทร์โอชาพูดง่ายๆนะครับตอนหาเสียงในเขตเลือกตั้งของครูมานิตไม่ใครต่อใครแล้วก็พูดกันอย่างนี้แหละคุณบอกว่าไปต้อนรับคุณก็ไปพูดว่าจะปราศรัยกันอะไรมากมายผมคิดว่าได้เขียนกรเตือนน้องๆลูกๆหลานๆไปให้เขากลับตัวให้เขาคิดได้เสียงเป็นทางในการตรงไปตรงมานี่แหละครับผมเขียนไว้ว่าการเมืองเล่นเป็นไม่เป็นเรื่องแกล้งไม่เป็นมีเรื่องการเมืองร้อนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพื่ออาถรครับไปยอยกสักกรบอดหรือไทยหมายความว่าการเมืองเนี่ยเล่นถ้าเล่นถ้ามันรู้เรื่องเนี่ยมันก็ไม่เป็นเรื่อง
ฮะแต่คุณแกล้งทำให้มันเป็นเรื่องเลยจากเมื่อถึงร้อนเลยคราวนี้ก็วิ่งเต้นจะชี้แกงก็ชี้แกงกันมาครับท่านใดก็มาพูดกันว่าเหตุผลอะไรยังไงอยู่ไม่ได้แล้วจะไม่ที่เพื่อไทยเนี่ยหรือว่าอยู่ได้หรือไม่เหตุผลอะไรนะครับเราก็จะได้ไปถามคนสุรินทร์ก็จะไปอย่างนี้จะเอาไหมถือใหญ่ไว้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวพรรคเพื่อไทยไม่มีโซ่ล่ามนะครับแต่เราอยู่ได้ด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยครับสำคัญคือเราชัดเจนเพื่อไทยเราเนี่ยชัดเจนว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจเผด็จการโดยเด็ดขาดและเราประชาธิปไตย 100% เท่านั้นเราจึงจะรับอ่ะคือเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรไหมผมก็ยังไม่ได้คุยกับ3คนนี้นะครับผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้แทนประหยัดจะได้งบประมาณแผ่นดินลงในเขตเลือกตั้งตัวเองในจังหวัดตัวเองคุณผีใหญ่ว่าอย่ายุบสภาให้อยู่4ปีเพราะยุบสภาแล้วมันต้องเลือกตั้งมันเหนื่อยค่าใช้จ่ายมันก็เยอะก็มาคุยกันครับครับถ้าจะมีเหตุผลแล้วก็คุยกันถ้าไม่มีเหตุผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะก็รับไม่ได้เหมือนกันนะจะต้องรู้จักคำตอบอยู่แล้วเพราะว่าคุณมาอยู่ที่นี้คุณร้อนเนี่ยคุณไปอยู่ที่เย็นดิเย็นของคุณอาจจะเป็นร้อนของประชาชนที่ผมไม่ได้ขับไล่ใช้ส่งนะครับครับแต่ว่าเราเตือนกันไว้แบบพี่แบบน้องครับทุกคนเหนื่อยนะครับกว่าจะได้สอสอถึงทีนะคุณพูดจาอะไรไว้ในการปราศัยหาเสียงถ้าเพื่อไทยไม่มีการทรยศประชาชนนะครับครับเราได้ที่หนึ่งมา6ครั้งในตั้งแต่ไทยรักไทยเลยเพราะเราพูดอะไรเราทำอันนั้นเราไม่มีสอสอทรยศในขณะที่ประสิทธิ์ไม่มีอะไรจะกินเราก็ยังจะยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยก็อยู่นี่แหละมันจะทำนั้นที่ฝ่ายค้านนี่มีการปฏิรูปพรรคภายใน6เดือนซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีออกมาครับผมยินดีว่าเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ครูวณิชอาจารย์เป็นคนชอบพูดมากไปนิดไหมอันนี้อยู่ติดตัวกับคุณประยุทธ์เลยเดี๋ยวลองดูคลิปเสียลองดูคลิปซะหน่อยไหมเอาอย่างนี้คลิปมีเสียงไหมล่ะทีมงานมีผมส่งไปแล้วเนี่ยอ้าวงี้ทีมงานขอคลิปหน่อยแล้วสอนรอสายอยู่อ้าวผมจะเปิดเสียงจากคลิปให้ท่านผู้ชมฟังดูนะครับงั้นทีมงานพร้อมเปิดเสียงเลยไม่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับมาอย่างเลยโอเคนะครับเอาฟังเสียงนะครับครับเกิดครับเรื่องไหนขัดแย้งกันว่ากันมานะผมไม่ขัดแย้งกับท่านแล้วผมก็สุภาพบุรุษพอนะลูกชายก็มีชายจะไปการเมืองก็ได้นะเรามีนะอันนั้นก็เป็นเสียงนะสอนนะก็เปิดคลิปเสียงนะครับครับฟังได้เรื่องไหมฮะฟังได้เรื่องคือหมายความว่าเขาสนิทสนมกันเหลือเกินแต่พูดง่ายๆนะใช่ครับคือในทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าทางเพื่อไทยทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมแน่นอนไม่เหมาะสมแน่นอนนะครับก็ถือว่าจะเอายังไงก็มาคุยกันในพรรคคือสำคัญอย่างนี้ท่านสอนประเด็นแรกเนี่ยนะการที่จะไปสนิทสนมนั่นหนึ่งนายกอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายกันอยู่นะเรื่องการถวายสัตว์ไม่ครบก็ดีนะครับปัญหาข้อกฎหมายซึ่งคุณจะไปสนิทอะไรงั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะไปบริหารไปยื่นเขาทำไมเขามีสิทธิ์คิดครับเรื่องนี้ได้สู้กันในพักมาแล้วในกรรมการยุติศาสตร์ถ้าคุณจะสู้แสดงเหตุผลคุณต้องมาสู้ในพักเป็นเพราะอะไรนะครับครับอันนี้พรรคเขาเป็นมติกันไปแล้วนะคือพูดจาปราศัยกันไปแล้วจดยื่นยัตติกันไปแล้วครับคุณไม่เซ็นก็เป็นเรื่องผิดของคุณคุณไม่ตอบชาวบ้านเองแต่ว่า200กว่าคนทางพรรคพวกฝ่ายค้านเนี่ยเขาได้เซ็นไปแล้วเพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเคารพไม่เคารพสถาบัน
เป็นเรื่องใหญ่ในจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยผมไม่คิดว่าครูบานิตคณะจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับคือเรื่องใหญ่ขนาดนี้ถ้าเราจะไปเออด้วยผมว่าแหมนะฮะมันต้องเข้าใจประเด็นนะว่าหนึ่งการเข้ามาของคุณก็ยังเป็นข้อกังขาของประชาชนอยู่นะตลอดตั้งแต่เริ่มการเข้ามาจนกระทั่งมาแล้วการถวายสัตว์มีที่ไหนการบริษัทดึงกระดาษแผ่นเดียวจากกระเป๋าแล้วก็มานั่งอ่านมายืนอ่านนะครับแต่บางคนก็มองว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอเขาไม่อยากใช้คำว่าอะไรไปแหมไม่อยากใช้คำบางคำอ่ะนะผมพูดซ้ำว่าเราให้โอกาสฝ่ายค้านให้โอกาสเขาสองครั้งพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับเขาไม่มาครับเขาบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินกำลังพิจารณาคือองค์กรอื่นไม่เกี่ยวนะครับฮะเพราะว่ากันไปครับนี่อำนาจนิติบัญญัติกำลังตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารครับตามระบบรัฐสภาคุณต้องมาฮะไม่มาเขาต้องใช้ยาแรงไงเขาต้องยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจครับโดยไม่ลงมตินะครับเป็นการแนะนำการบริหารในการแผ่นดินนะไม่ใช่จะเอาเป็นเอาตายเขาเรื่องนี้ควรจะทำอย่างนี้ครับดูความเห็นของสสเขาที่ว่าเขาคิดยังไงกับประเด็นเรื่องถวายสัตว์ปฏิญาณเพราะว่าเมื่อปี2557คุณถวายสัตว์ปฏิญาณต่อรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณมีแฟ้มมีอะไรอย่างดีเป็นทางการนะครับครับมันมีรูปภาพเนี่ยฮะชัดเจนที่คุณล้วงเศษกระดาษคล้ายๆเป็นเศษกระดาษนะครับก็เหมือนเศษกระดาษดึงจากกระเป๋าอ่ะคือพูดง่ายๆไม่ให้ความสำคัญนะพูดง่ายๆอ่ะถ้าจะแปลก็ได้ยอมรับว่าคุณทำผิด คุณทำไม่ครบครับการทำอย่างนี้มันไม่ครบตามรัฐธรรมนูญเมื่อไม่ครบตามรัฐธรรมนูญแล้วคุณก็แสดงว่าคุณแถลงนโยบายก็ไม่ได้คุณเป็นคนละมองก็ไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นอยู่แค่นั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยแล้วเราจะไปยอมอะไรง่ายๆมันไม่ได้อยู่แล้วสสเราจะไปเอออด้วยแม้ไปตีสนิทผมว่าคนอย่างนี้มันก็ไม่ผ่านนะผมก็ยังไม่อยากลงลึกขนาดนั้นเหตุผลของน้องทุกเขาอยู่เพราะเรารู้จักกันมานานครับนะครับเคยออกจากไทยทั้งไทยไปแล้วเราก็ดึงกลับมาครับมาอยู่ตรงนี้ฮะถ้าไม่มาอยู่เพื่อไทยมันส่งไม่ได้หรอครับไม่ได้เลยฮะก็หลายคนว่าเขาไม่อยากออกจากเพื่อไทยแต่ว่าพฤติกรรมก็มาครับเป็นเยี่ยงอย่างต่อคนอื่นนะฮะการเมืองมันต้องเข้มข้นน้ำกับน้ำมันมันรวมกันไม่ได้ในช่วงนี้ต้องการนักที่ตรวจสอบระบบพรรคต้องเข้มแข็งมันอภิปรายดีมีผลหลายอย่างครับครับในมุมการชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ที่หนีสภาผมอยากให้มองให้ท่านสอนนะคือกระบวนการของสภากับกระบวนการขององค์กรต่างๆไม่อย่าเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าองค์กรปปช.มันคนละเรื่องกับกระบวนการในสภาไม่คนละเรื่องสารรัฐธรรมนูญจะไม่ใช่ใครก็ว่าคนละเรื่องแต่ว่าเป็นการตรวจสอบเป็นข้อสงสัยอยากแนะนำในการทำหน้าที่ครับการระบบรัฐสภานี่แหละครับครับคุณไปกลัวอะไรเห็นบอกว่าเป็นแม่ทัพบกไม่ใช่เหรอลบทัพจับศึกครับเยอะแยะเลยคุณไปกลัวอะไรกับสภาสภามันไม่มีปืนสภาเขาคุยกันครับคุณระงับอารมณ์ที่พอคุณมาอยู่ในระบอบนี้แล้วคุณปฏิวัติอีกไม่ได้ฮะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างนี้สมมติว่านะสมมติเฉยๆนะองค์กรที่คุณตั้งมาช่วยคุณว่าคุณไม่มีความผิดสมมตินะก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะหลุดจากสภานะสสในสภาอาจจะไม่ไว้วางใจคุณก็ได้นะต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญหรืออะไรวินิจฉัยว่าคุณไม่ผิดแล้วคุณสมบูรณ์แล้วแต่เขาบอกว่านี่มันไม่ใช่ก็ไม่ตักสิทธิ์สมาชิกรัฐสภาที่จะสงสัยคุณนะจากการติดอภิปรายไม่วางใจไม่ลงมติจะนำไปสู่การลงมติในครับคือยังไม่ตักสิทธิ์ทางฝ่ายไทยฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับครับโดยวางไม่ไว้วางใจแค่เลยคือมีการลงมติกันอันนี้ก็เป็นคันลองของระบบประชาธิปไตยครับคุณไม่เข้าใจพื้นฐานนี้ถ้าคุณอยู่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณไปฟังรอบข้างอะไรครับคุณไปเรียกวนอย่างนี้โดยคุณปฏิเสธสสมีหน้าที่จะดูดสสอย่างเดียวเนี่ยมันหมดสมัยแล้วครับเอาทีนี้สสมันอยู่ภายใต้โซเชียลควบคุมดูแลครับคุณจะไปทำอย่างเดิมมันไม่ได้แล้วคุณศิระนะฮะเกณฑ์ราคาที่ว่านี่การเป็นเกณฑ์ราคาไปแล้วเพราะว่าคนภูเก็ตเขาไม่เอาคุณไปดูตำรวจเขาฆ่าตำรวจเกือบ 100% แล้วมีแผ่นดินอยู่เหรอสอมันหอบเหินเดินอากาศได้หรือมันก็จะเป็นตลอดชีพน้องเลยแต่ขอเขาบอกไว้เป็นเดียวกันสอถ้าไม่มีจุดยืนจริงๆเนี่ยไปไม่ได้ครับครับทีนี้ก็ฮ
มีอีกเรื่องนึงทางครม.ก็ได้แต่งตั้งตำแหน่งเป็นการตอบแทนน้ำใจคล้ายๆตำแหน่งเทกระโถนฮะตำแหน่งเทกระโถนให้แก่พวกสสสอบตกครับที่อยู่พรรคพลังประชารัฐไงอ่าฮะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคันธาดีแรมโบ้ก็ได้เป็นมีใครคนนั้นก็ดีเป็นนะครับผมก็ถือว่าจะเป็นไปตำแหน่งที่กระโถนเนี่ยคืออย่างไรเป็นตำแหน่งที่คือคุณให้ไปเขาไม่เกรงใจชาวบ้านนั่นแหละว่าชาวบ้านก็ไม่เอายังไงนะอือใช่ไหมมันมีชื่ออยู่แต่ผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่ออะไรมากมายคือเป็นสสสอบตกแล้วเขาปัดอย่างนั้นให้เนี่ยผมว่าศักดิ์ศรีความเป็นสสความจริงอยู่ซีกประชาธิปไตยในศักดิ์ศรีมากกว่านะในมุมของผมนะคือของเรามันคงไม่รับหรอกเขียนไว้เทกระโถนรองน้ำหมากผู้ยากไร้แจกตำแหน่งกันยกใหญ่เทกระโถนใครหนุนกูใครเชียร์กูแม้เปื้อนโคนกูพร้อมโยนตำแหน่งให้ต่างตอบแทนถ้ามีอยู่แค่นั้นครับครับถ้าเป็นกันดีอกดีใจกันไปสอบตกกันทั้งนั้นประชาชนไม่เอาครับเงินที่เอาให้เงินเดือนผู้ช่วยรัฐมนตรีเด็ดสี่ห้าหกหมื่นเนี่ยนะเป็นเงินภาษีอกรนะครับเงินภาษีอกรของประชาชนมันเดือดไม่ใช่เอามาแบ่งปันกันนะเราไม่ใช่เอาไปแบ่งปันได้เป็นอันนี้แบ่งปันกันโดยแท้แหละแบ่งปันในรูปแบบของเงินเดือนนะโดยแท้นะขูดตำแหน่งขี้เขียนให้กันกินนะขูดเศษเนื้อข้างเขียงอ้าวมึงต่อไปนะมึงอย่าโวยต่อไปอ่ะครับพักเล็กก็ได้นะพักเล็กขอรอแทแลเนี่ยแต่ผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาดไทยบ้างผู้ช่วยอยู่กระทรวงศึกษาบ้างอยู่ผู้ช่วยที่สำนักนายกรัฐมนตรีบ้างที่กระทรวงเกษตรบ้างกระทรวงพลังงานบ้างก็แจกจ่ายกันไปนะคะแนน 30,000 นี่นะได้เป็นสสหนึ่งที่นั่งและเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยตีมคิดยังไงอ่ะตำแหน่งจะว่าหัวล่อเลยจงทั้งประเทศได้30,000จะเป็นผู้แทนราษฎรแถมมีผู้ช่วยรัฐมนตรีโอ้โหมันจะอะไรกันนักกันหนาเราต้องดีกับคนที่ให้ตำแหน่งใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าประชาชนนี่เขารู้เขาจับหน้าได้เที่ยวหน้าแล้วไม่ปัญหาคืออย่างนี้คุณคิดลึกบ้างหรือไม่ว่าเงินที่คุณเอามาแจกจ่ายใช้รูปแบบอย่างนี้เป็นเงินภาษีอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้คุณได้คิดบ้างไหมและคนที่เข้าไปตรงนั้นถามว่าคุณได้ตอบอะไรประชาชนบ้างไหมตอบแทนอะไรบ้างไหมล่ะคุณได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ประชาชนบ้างไหมล่ะเอาตำแหน่งหน้าที่นี่แหละกันไปคือระบอบนี้นะครับครับเพราะว่าโกงตอนแรกคือโกงอำนาจคือรัฐประหารโกงอันที่สองคือโกงคะแนนใช่ป่ะมีที่ไหนผมพูดในสภาเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เสียใจอะไรที่ไม่ได้เป็นผู้แทนไม่ได้เข้าสภาครั้งนี้ท่านประธานครับเหตุที่ไม่ได้เข้าเพราะผมได้คะแนนมากเกินไป ตอนที่เป็นบริการที่สมันที่ได้รับชัยชนะ2ครั้งเนี่ยในการลงคะแนนเนี่ยเราพูดเป็นประชดกันไปมีที่ไหนได้คะแนนมากไม่ได้เป็นผู้แทนคนได้คะแนนน้อยเป็นได้ที่หนึ่งไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะเรื่องตั้งที่เชียงใหม่ฝ่ายอนาคตใหม่ฝ่ายค้านร่วมเทคะแนนให้ได้มาถึงคะแนนฝ่ายรัฐบาลได้มาสองครับนี่ไม่ไม่ประเด็นหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าวิปรัฐบาลเนี่ยเตรียมพร้อมช่วยบิ๊กตู่ในการอภิปรายเนี่ยยื่นกระทู้ได้ยื่นยติเนี่ยคือมันเป็นเรื่องฝ่ายตรวจสอบที่จะพูดนะไม่เป็นไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่มาพูดแทนเขาพูดกับนายกรัฐมนตรีครับคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนายกดีอย่ามายุ่งอย่ามาเสือกพูดง่ายๆนะท้วงคนนั้นท้วงคนนี้ได้อยู่ก็สร้างความรำคาญได้อยู่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยากจะช่วยนายกแต่คราวนี้นายกเองเนี่ยครับต้องมาทำหน้าที่นี้เองนะฮะวิศนุคุ้มเครือก็ไม่ยุ่งนะมึงอย่ายุ่งนะวิศนุนะไม่เกี่ยวนะปล่อยให้ตู่อย่างเดียวปล่อยให้ประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเดียวครับนะลองดูที่ว่าคุณเนี่ยเป็นชายอกสามสองแล้วมาขึ้นสองคุณจะสวมเครื่องแบบทหารหรือคุณจะสวมกระโปรงครับซึ่งจะมีสสเป็นของคนเอาไปให้อยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกน้องอยากจะช่วยนายครับครับแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของฤทธิ์ทางสายตัวผมว่าเรื่องนี้ท่านสอนช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นในเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณคุณจะช่วยยังไงคุณจะตัดต่อคลิปมาใส่อย่างนั้นเหรอเพ
พราะว่ามันชัดเจนแล้วคุณพูดไม่ครบแน่หรอกว่าความเป็นจริงในชาวบ้านรู้หมดแล้วจากโรเชตความเป็นจริงก็คุณก็รับสารภาพไปแล้วครับเห็นไหมไม่ใช่ว่าศาลจะลงโทษอย่างไรคือประชาชนจะลงโทษอย่างไรในการที่คุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเต็มร้อยไหมคุณอย่ามาวางกล้ามนะครับสสในสภาไม่เลือกคุณก็ครึ่งเกือบครึ่งนะใช่ไหมล่ะครับสสฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลไม่ได้เลือกคุณนะคุณจะเรียกร้องอะไรกับเขาอ่ะเออมันจะเป็นเกมที่น่าสนุกนะเป็นเกมที่ดีในระบบประชาธิปไตยเพื่อทดสอบครับฝ่ายนายกรัฐมนตรีจะมีภาวะอารมณ์ที่นิ่งหรือเปล่าคนต่างประเทศไม่ใช่ว่าประเทศไทยนะทั้งลาวทั้งอินโดนีเซียทั้งทั่วโลกเขาก็ดูหมดอ่ะสถานทูตทั้งหมดเนี่ยเขาก็ดูว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นตัวตลกครับควบคุมอารมณ์ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาหรือเปล่ามันเป็นเรื่องนึงนะเรื่องนึงนะครับคนข่าวที่เขาจะพูดอยู่เสมอว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังติดกับดักรัฐธรรมนูญอยู่อ่ะกับดักแรกก็คือเรื่องถวายสัตว์นี่แหละคิดเองฮะคิดเองสั่งเองเย็ดเองล็อกเองทำอันนี้มาติดกับตัวเองฮะติดกับเนี่ยไม่ใช่เพราะเหตุอะไรนะครับฮะตัวเองรู้อยู่แล้วแต่ไม่ทำให้มันครบฮะเหตุที่ว่ารู้อยู่แล้วนี่คือครั้งก่อนคุณก็ถวายครบครับเป็นทางการเลยมีภาพเห็นปรากฏแต่ทีนี้คุณทำเอาเศษกระดาษมาเนี่ยมันเจตนาคืออะไรถ้าเป็นพระเจ้าบ้านจะเกิดเนี่ยคุณจะมาดัดแปลงอะไรเป็นไปไม่ได้ก็อย่าฟังก็ได้แหละครับเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขยังไงจะแก้ไขยังไงต่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์อยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วเนี่ยครับจะไปให้ตะคายเพื่อพายุคนระบาดไม่ได้ครับฝ่ายการเมืองนี่ต้องแก้กันเองแก้กันเองถ้าแก้ไม่ได้จนมุมมีทางเดียวคือคุณต้องลาออกครับคุณต้องออกไปหลายฝ่ายตอนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันดื้อขนาดนี้แล้วก็ผิดขนาดนี้มันควรจะลาออกมันไม่ออกเราก็ไปห้องน้ำไปฉี่กันเราก็ขี้ไปด้วยเลยเอ้าไม่รู้รู้สูรู้แค้นกว่าไหมเขารัฐประหารมาเขาสร้างรัฐมนูลเพื่อสืบทอดอำนาจมีแผนยุทธศาสตร์20ปีเห็นไหมคุณจงครับมีอะไรต่างๆที่ซ่อนเล้นไปหมดโอนอำนาจคสช.ให้ไปให้กอรมน.รัฐซ้อนรัฐอยู่ในขนาดนี้ครับคือกฎหมายกอรมน.เป็นกฎหมายสำคัญอีกฉบับนึงที่จะต้องมาสังคายนาปรับปรุงให้มันทันสมัยกอรมน.มีความจำเป็นอะไรจะต้องมีอีกผมถามหน่อยในจังหวัดพะเยาเนี่ยกอรมน.ทำอะไรฮะทุกเขาอยากให้ทหารเนี่ยมีบทบาททุกกระทรวงทบวงกรมจนถึงหมู่บ้านฮะแล้วไม่มีงานทำในการสร้างงานกันขึ้นมาเนี่ยกอรมน.เนี่ยแต่ท่านมีเรื่องหลายเรื่องที่ผบ.ทบ.นายกรัฐมนตรีเห็นว่าฝ่ายทหารเนี่ยมันมีกฎหมายอันนี้แหละครับทำจนอยู่ฮะยิ่งยัดโซโอหังอยู่พอสมควรนี่ท่านผู้ชมเขามีความเห็นบอกว่าเนี่ยนะครับสรุปแล้วในการกระทำแบบใช้กระดาษใบเดียวยืนอ่านและไม่ครบตอบประมุขมันเหมาะสมไหมเขาก็ต้องถามท่านผู้ชมนะผิดก็หาหมิ่นหรือไม่อยากให้นักกฎหมายมาชี้แจงให้ปปช.ให้ประชาชนรับทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องท่านอดีตอัยการสูงสุดท่านพิธีสิรินะครับได้เกษตรฮะท่านก็ชี้วินิจฉัยว่าดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์ไปแล้วนะครับครับนี่จากอดีตอัยการสูงสุดนะจากพฤติกรรมต่างๆเขาบอกอาจจะไม่มีเจตนาเลยให้คนอื่นดูไม่ใช่มึงดูไม่ใช่เองวินิจฉัยเออประชาชนทั่วไปรู้อยู่แล้วนะประเด็นเนี่ยครับประเด็นที่มินเมย์ถ้ากลับข้างนะถ้าเป็นฝ่ายสุดารัตน์เป็นนายกนะครับฝ่ายพรรคไม่รอดสวัสดิ์เป็นนายกแล้วนะฮะถ้าเรื่องเดียวกันนี่ละครับป่านนี้ผลปี้ไปแล้วถ้าต้องเดือดจะลงครับฝ่ายเรานี่นะฮะยังดีนะต้องขอบคุณศาลอาญาศาลยุติธรรมที่ยกฟ้องนปช24คนเรื่องผู้ก่อการร้ายนะฮะผมเองก็เป็นผู้ก่อการร้ายเอ๊ะนี่มันยกฟ้องเพราะว่าข้อเท็จจริงความหมายก็คือมันไม่เข้าเงื่อนไขทางกฎหมายแต่ละที่สอน
ม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายมันไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายกฎหมายก็ไม่ได้เงื่อนไขไม่ถึงยกเออมันมาชุมนุมทางการเมืองครับให้คุณที่เป็นจิตลาออกเพราะว่าคุณได้เสียงข้างน้อยครับคุณจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยฮะคุณต่างหากที่ทำให้ประชาชนล้มที่หายตายไปจากหรือเปล่าครับเพราะคุณเป็นรัฐบาลผมว่านี่นะไอ้ที่ว่าถ้าสมมติว่าแหมการชุมนุมเพื่อปกป้องเผด็จการก็ดีชุมนุมเพื่อป้องกันการสืบทอดอำนาจเพื่อรักษาใจจะต้องไปเป็นก่อการร้ายผมว่าก็ต้องลาออกจากอะไรสักอย่างละมั้งจากประเทศไทยกันแกล้งกันตัวต้องเสียเวลานะการเป็นคดีกินขี้หมาดีกว่านะครับใช่ก่อนจะได้สอบสวนใน DSI ครับก่อนจะไปถึงอัยการประกันตัว DSI ประกันตัวที่อัยการไปประกันตัวที่ศาลเงินหลายแสนนะครับครับผมเองก็ถูกหลายข้อหาอยู่เนี่ยการต่อสู้ทางการเมืองนี่แหละอันนี้คุณบอลนะคุณบอลบอกว่าพูดตามจริงนะคะพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.มากไม่น่ายอมมาสู้กันซึ่งๆหน้ากันเลยแบบตายเป็นตายเพื่อไทยเขาเหตุผลอยู่แล้วเนาะมันรัฐธรรมนูญ250คนเป็นส.ว.ครับที่เขาแต่งตั้งมี10คนลงคะแนนเนี่ยฮะเขาก็พยายามสร้างข่าวแบบจำลองท่านต้องเป็นจำลองว่าสร้างข่าวว่าพรรคคนตอนนี้จะไปร่วมกับเขาอะไรเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้พอมีหลายคนอย่างเพื่อไทยนี่ดาราคุณอะไรตีมก็ไปเข้าเป็นสมาชิกพรรคพรรคเพื่อไทยที่ฝ่ายประชาธิปไตยที่ก็ว่ากันไปครับก็จะติดต้อนรับประชาธิปไตยมันจะมีคล้ายๆมันเป็นจะมีหน่อใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่ตายนะประชาธิปไตยเลยครับประชาธิปไตยมันรุ่นสู่รุ่นครับแต่เราเนี่ยอายุมากพอสมควรแล้วก็มีรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่เราเนี่ยมันรุ่นอายุน้อยเรานี่รุ่นอายุเหลือน้อยเต็มทนเราอยู่เราทำมันสำเร็จก็ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อครับที่สู้นี่ไม่ใช่สู้เพื่อนายอดิศรครับสู้เพื่อลูกหลานนี่จะอยู่กันยังไงถูกต้องมันมีเรื่องมีราวเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยครับผมไปเดินที่เดอะบอร์บางแคมาวันนี้ฮะก่อนตรงนี้เผื่อไปซื้อไอ้ที่ชาร์จมือถือผมเขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้พ่อค้าเนี่ยดีดีจริงจริงดีที่ไม่ตายเขาบอกกันนะดีที่ไม่ตายดีที่ไม่ตายครับเขาขายเลยโล่งไปหมดเลยนะครับเดอะบอร์เนี่ยปกติชั้นสองชั้นสามชั้นสี่รถจะแน่นแต่นี่โล่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยเริ่มโล่งขาที่จอดได้สบายครับมันสะท้อนออกมันไปไม่ได้ครับครับเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละที่จะเป็นตัวปัญหาครับเดี๋ยวนี้คุณจะมาเศรษฐกิจจะไปกู้เงินมาเพื่อจะให้เงิน1,500 บาท 1,000 บาทให้คนไปเที่ยวให้คนจนไปเที่ยวให้เงินไปสู่รากหญ้ามันเอาโบสถ์ตีนคิดยังไงเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาคุณไปกู้มาครับมันเสี่ยงไรทำไมไม่สร้างงานทำไมอะไรต่างๆมันเป็นปัญหาครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ครับที่แคนาลิทพันธ์บอกว่าเวลาคุณต้องออกไปแล้วกับสีพลังงานทางนี้นะเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้โอกาสคือดูแล้วคนที่มาทำงานด้านนี้เลยมันไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรจะนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความล้มจมเนี่ยเราจะปล่อยไปได้ยังไงฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ครับครับต้องทำหน้าที่ต่อไปใช่เพราะฝ่ายค้านเนี่ยจริงๆหน้าที่โดยหลักก็คือ1มันถึงอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติ2ก็คือฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเนี่ยนะมันก็ควรที่จะทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดอยู่แล้วอ่ะสำคัญมาตรฐานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะถ้าคุณถวายสัตว์ไม่ครบปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือกระบวนการการบริหารประเทศเขาจึงกลัวมากที่สุดก็คือการบริหารประเทศถ้ามันไม่สมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยความล่มจมก็คือประเทศและคุณยังกินเงินเดือนอยู่เขาต้องพยายามฝ่ายค้านทำหน้าที่ว่าเอาทำไมไม่ทำให้มันสมบูรณ์เสียอย่างคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยบอกว่าเราเปิดการอภิปรายทั่วไปไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายนายกเพียงแต่คิดว่าเมื่อนายกไม่มีปัญหาไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาก็เอาเข้าสภาและร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขนายกคิดอย่างไรสภามีความเห็นอย่างไรก็ปรึกษากันให้ถูกต้องนะฮะฝ่ายค้านก็เพียงแค่จะไปช่วยดับไฟให้จะได้มาช่วยทำงานให้กับประชาชนอันนี้คือเจตนาของฝ่ายค้านแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พยายามที่จะก็จะรันต่อไปอะว่าเอาไม่เป็นไรหรอกผ่านไปแล้วอะไรทำนองนี้ฮะแล้วก็พยายามจะดึงเสียงข้างมากมาช่วยครับเขาบอกว่าเอายางมาเป็น CEO นะฮะ
ยามถูกหวยแล้วมาเป็น CEO มันก็คิดได้แค่นี้ฮะผมว่าเขาเรียนมาทางทหารครับทางทหารภาคใต้เขาก็แก้ไม่ได้เขาบอกแค่ว่า6เดือนภาคใต้จะบอกคนเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับสมัยที่คิดทำหน้าเป็นใหม่เห็นไหมสงบคือไม่สงบคือไม่มีคนหรือเปล่าหกเดือนแล้วผมจนปัจจุบันนี่หกปีแล้วเนี่ยแล้วคุณจะปล่อยให้คนคนนี้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ยังไงมันไม่ใช่ว่าไม่ให้โอกาสเขาทำงานครับให้โอกาสมาแล้วครับถูกจำกัดสิทธิ์มาแล้วถูกกักกันถูกปรับทัศนคติโดยฝีมือของคนคนนี้ครับแล้วมันอยู่ๆมันจะพลิกฝ่ามือเป็นประชาธิปไตยในหนึ่งวินาทีได้ยังไงครับไปไม่ได้ช้างจะไม่มอบมาจากปากหมาเด็ดขาดประชาธิปไตยไม่มอบจากปากประยุทธ์หรอกไปอยู่แค่นั้นแหละอันนี้พูดตรงๆเลยไม่ต้องมาโกรธกันไม่ต้องมาโกรธกันครับนะฮะใกล้จะ6 โมงแล้วต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอโทษพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มานั่งร่วมจัดรายการครับครับขอบคุณมากท่านสองครับจบรายการนะครับครับขอบคุณครับท่านสองครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นท่านอดิศรเพียงเกตนะครับก็ร่วมแจมในรายการเนื่องจากว่าตอนเช้าก็ประชุมพักบ่ายก็มีภาระอีกนะครับเราก็เข้าสู่รายการว่าประเด็นวันนี้นะสนใจท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับในเด่นที่รัฐบาลนะครับพยายามที่จะสร้างกระแสเพื่อที่จะนะฮะเพื่อที่จะหางูเห่ามาช่วยรัฐบาลคือในมุมของรัฐบาลแทนที่จะเข้าใจว่าตัวเองเป็นเสียงข้างน้อยนะฮะส.ส.ก็ข้างน้อยคำนวณไปคำนวณมานะครับ253เสียงนะเมื่อลบประธานสภาออกก็จะเป็นส.ส.ด้วยและเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยก็หายไป1เสียงมีรัฐมนตรีอีก2คนนะซึ่งเป็นทั้งส.ส.และเป็นรัฐมนตรีนะมีโอกาสที่จะไม่เข้าสู่สภาเป็นบางครั้งบางคราวได้ก็กลายไปอีก2เสียงก็จะเหลือเป็น250เสียงและบอกว่าเอาอาจจะมีพรรคบางพรรคอย่างกรณีพรรคอะไรรักผืนป่าอะไรที่ว่านะครับซึ่งเขามีอยู่2เสียงเขาก็คูอยู่นะว่านโยบาย3อย่างเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะผมอาจจะถอนก็ได้นะแทนที่รัฐบาลจะคิดได้ว่าเอาละเมื่อมันเป็นอย่างนี้ถ้าฝืนต่อไปประเทศชาติมันจะเสียหายทำไมเราไม่ให้รัฐบาลหรือส.ส.หรือพรรคที่เขามีเสียงข้างมากมาเป็นรัฐบาลแล้วคุณก็ไปทำหน้าที่ของฝ่ายค้านทำไมไม่คิดอย่างนั้นกับหาวิธีคิดนะครับโดยที่บอกว่าเอาละผมจะหางูเห่ามาเออมันก็แปลกดีท่านผู้ชมคิดอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับแทนที่จะคิดในเชิงการแก้ปัญหาที่มันง่ายที่สุดคือเสียงข้างน้อยไปเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากมาเป็นรัฐบาลคือคิดง่ายที่สุดแต่คิดยากคือเสียงข้างน้อยอยากเป็นรัฐบาลและหางูเห่ามาสนับสนุนตัวเองเพื่อให้เป็นรัฐบาลและที่ผมน่าเกลียดเนี่ยนะครับผมขออภัยที่ใช้คำนี้ผมน่าเกลียดตรงไหนรู้ไหมคือ1ไปรอหรือไปจีบหรือไปสร้างกระแสเพื่อจะเอาพรรคบางพรรคในซีกฝ่ายประชาธิปไตยก็คงจะเอาตำแหน่งไปหยอดไปล่อเพื่อให้มาร่วมกับตนเองประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับมีแหล่งข่าวเนี่ยเขาลับๆเขาบอกว่าเนี่ยรอจังหวะนะฮะเพื่อที่จะให้อนาคตใหม่ถูกยุบโอ้โหถ้าคิดถึงขั้นนี้ถือว่าเลวร้ายมากนะสำหรับกระบวนการคิดที่ไม่สุจริตดังนั้นสังคมจะแปลทันทีว่าอ้อนะครับถ้าไปยุบพรรคอนาคตใหม่เขาเนี่ยแสดงว่าคุณคุมได้ทุกเรื่องคุณคุมได้ทุกเรื่องและสามารถคอนโทรลได้เลยว่าอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบเพราะอะไรแล้วก็ไปจ้องที่จะเอาส.ส.จากอนาคตใหม่เนี่ยนะครับเพื่อเอามารวมกับซีกรัฐบาลเพื่อให้ได้เสียงข้างมากถ้าจะไปจีบธรรมดาก็คงจะไม่มีใครมาแล้วครับระหว่างคนที่อยู่น้ำดีคือประชาธิปไตยน้ำดีจะไหลไปสู่น้ำเสียเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกครับก็ต้องอาศัยผลประโยชน์เข้าไปล่อหรือไปชวนแน่นอนจึงจะมาแต่ความคิดอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับระบอบประชาธิปไตยนั้นมันควรที่จะสู้กันอย่างแฟร์ๆตรงไปตรงมาเอาประโยชน์ของชาติของประชาชนเป็นหลักนะครับอย่างกรณีของกระบวนการการตรวจสอบการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ก็เช่นเดียวกันหลายคนนะครับเข้าใจว่าเมื่อมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเมื่อมีการยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วไม่สามารถอภิปรายได้ผมบอกได้เลยว่าสามารถอภิปรายได้เต็มๆท่านผู้ชมฮะคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์ใน
ความสมบูรณ์ของประยุทธ์ในการถวายสัตว์ไม่ครบก็ดีนะครับหรือการนะครับแถลงนโยบายไม่ครบตามรัฐธรรมนูญก็ดีฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้เต็มๆไม่ผิดกฎหมายฟันธงเพราะอะไรเพราะอำนาจมันคนละอำนาจกันอำนาจของสภาคือตรวจสอบคือการยื่นยัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะไว้วางใจโดยโหวตก็ได้ไม่โหวตก็ได้กรณีการยื่นอภิปรายในครั้งนี้คือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติก็คือไม่โหวตสามารถอภิปรายได้เต็มๆและสำคัญก็คือว่าต่อให้นะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหรือผู้ตรวจการไม่ยอมส่งนะโดยไม่ใช่ว่าเอาละคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ก็ดีหรือว่ากระบวนการของพลเอกประยุทธ์ที่ถวายสัตย์นี่ครบแล้วมันจึงไม่เห็นสุควรไม่ส่งนั่นก็ไม่ได้แปลว่าสภาจะไปไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เพราะคุณจริยธรรมในสภาก็ดีหรือกระบวนการการตรวจสอบในสภาเป็นคนละอำนาจกับองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการไม่ว่าจะเป็นปปช.คนละอำนาจกันท่านผู้ชมนะครับงั้นอย่าไปสับสน2อำนาจนี้ต่อใหไม่ผิดในองค์กรวินิจฉัยแต่สภาบอกว่าอย่างนี้มันไม่มีจรรยาบรรณอย่างนี้ไม่เหมาะแก่การเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ไม่เหมาะแก่การเป็นรัฐมนตรีเพราะคุณมีความด่างพร้อยคุณไม่ให้ความสำคัญต่อสภาคุณไม่ให้ความสำคัญต่อการถวายสัตย์ปฏิญาณสภามีสิทธิ์ที่จะไม่ไว้วางใจได้เช่นเดียวกันอันนี้คือกระบวนการระหว่าง2อำนาจเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับหลายคนหลายฝ่ายถามผมมาเช่นเดียวกันว่าเป็นนักกฎหมายถามหน่อยเถอะว่ากรณีอย่างนี้แล้วเนี่ยส.ส.สามารถอภิปรายได้หรือไม่ผมบอกได้เลยท่านอภิปรายได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปว่าถึงศาลรัฐธรรมนูญเราจะไปพาดพิงถึงศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าในเรื่องของเราว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างไรไม่เหมาะสมในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างไรเพราะหนึ่งการถวายสัตย์ปฏิญาณของท่านไม่ครบท่านลืมคำเดียวเขายังไม่ได้เลยถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยลืมแค่คำเดียวท่านผู้ชมดูนะครับตายแน่แต่นี่ลืมทั้งประโยคเนี่ยนะหรือว่าตั้งใจไม่พูดทั้งประโยคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงขั้นนี้ยังจะปล่อยให้เป็นผู้บริหารประเทศโดยเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่อันนี้ก็เป็นมติของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนละอำนาจกันยืนยันชัดเจนนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านขอบคุณนะครับที่แสดงความคิดเห็นมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันผมอ่านได้ไม่หมดนะครับคุณสถินบอกว่ามันทำทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่ในอำนาจนานๆลืมผิดถูกชั่วดีไปหมดอันนี้ไม่พูดถึงใครไม่ทราบนะฮะนะฮะบอกว่าลูกน้องลุงมิ่งออกไปจริงหรืออันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าคนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับค่อนข้างยืนหยัดนะผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นด้วยนะนี่คุณอะไรคุณถาวรบอกว่าประเทศจะล้มละลายแล้วยังจะเสือกอยู่ต่อนะอันนี้ก็ว่ากันไปฝ่ายประชาธิปไตยมันอยากไปด้วยอะไรเนี่ยสุรจิตสุอะไรสุระสุริจินานะครับคุณสุริจินานะฮะเขาไปทำอะไรผิดต้องยุบเขาอันนี้ก็แสดงว่าเห็นมานะครับนี่ผมถึงพูดคงจะพูดถึงความหวังใหม่นะฮะความหวังใหม่ก็ขอไปฮะอนาคตใหม่นะครับอนาคตใหม่บิ๊กป้อมลื่นห้องน้ำในสภาใช่ไหมครับไม่ทราบครับ นะฮะไปหาข่าวแล้วโทรมาบอกด้วยส่งข้อเท็จจริงมาด้วยนะครับอันนี้บอกมาเสื้อตรงไปตรงมาตอนนี้ท่านชมค่อนข้างจะติดต่อเข้ามาเยอะเลยทีเดียวขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านชมท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งจองเรื่องเสื้อเรื่องบัตรคอนเสิร์ตนะครับเราจะจัดคอนเสิร์ตตรงไปตรงมาอีกบรรยากาศหนึ่งของนักการเมืองนะครับในแง่ของความเป็นศิลปินและตรงไปตรงมาก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับอะไรอื่นไม่สำคัญเท่ากับกำลังใจจากพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอะไรอื่นไม่เท่ากับพี่น้องที่เอาละเราอยู่ในซีกประชาธิปไตยเราจะสนับสนุนอยากจะเชียร์ประชาธิปไตยมาร่วมมาสนับสนุนในการจัดรายการตรงไปตรงมาโดยวิธีการทำคอนเสิร์ตนะครับก็จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนสามารถโทรศัพท์สั่งจองตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมจะเข้าไปที่ตรงไปตรงมาทีวีก็ได้นะครับก็จะมีโฆษณาไว้ตรงนั้นอยู่
นะก็สามารถโทรศัพท์ไปได้สำหรับเบอร์ธรรมดาก็อย่าให้เกิน 3 ทุ่มนะครับหรือมือถือก็แล้วแต่นะครับก็จะหลับจะนอนกันบ้างพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศที่จองเข้ามาก็อาจจะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็พิมพ์ข้อความมาทางไลน์ก็ได้นะครับก็ขอขอบพระคุณไปอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้ผมจำนงชมคนนะครับอยู่คนเดียวอนาดิศรเพียงเกตก็เข้ามาทางสายนะครับก็ขอกลับลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ